รายชื่อประธานสภาลบ2รองปท.ส่งถึงนายกรัฐมนตรีแล้วรอทูลเกล้าทูลกระหม่อมป้อมปัดตอบเสียงแตกวิกตู่อารมณ์ดีใส่เสื้อสีชมพูถกคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีลาประชุม6คนเลขาคณะรัฐมนตรีเผยสภาส่งรายชื่อประธานรองประธานสภาถึงทำเนียบแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่5กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนางณัฐตจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐไมตรีเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งรายชื่อประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนมายังทำเนียบรัฐบาลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวมเสื้อผ้าไทยสีชมพูสดใสก่อนอพยักหน้ารับหลังผู้สื่อข่าวถามว่าจะนำรายชื่อประธานสภาและรองประธานสภาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเมื่อไหร่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงการชมคณะวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงคอนเสิร์ตในงานแบนด์มาสเตอร์แอสโซเชชันแอนนวลคอนเวนชั่นคลินิกที่สหรัฐอเมริกาพลเอกประยุทธ์อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสและร่วมรับฟังเพลงอย่างสนุกสนานอย่างไรก็ตามก่อนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาบริการพร้อมทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมยกมือทักทายว่าสวัสดีเจ้าวันนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีมีการวิจารณ์ว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแตกคะแนนโหวตรองประธานสภาคนที่หนึ่งมีคะแนนที่หายโดยพลเอกประวิตรมีสีหน้าเรียบเฉยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม6คนประกอบด้วย 1. นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี 2. นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 3. นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรมว.เกษตรและสหกรณ์ 4. คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รมช.ศึกษาธิการ 5. นายสุนทรปานแสงทองรมช.มหาดไทย 6. นายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปมผู้จัดการมรดกไม่จบปปช.ขอข้อมูลพิธาเพิ่มเจ้าตัวขอขยายเวลาถึง 2-3 กค.ปปช.ขอข้อมูลทรัพย์สินพิธาเพิ่มปมอ้างเป็นผู้จัดการมรดกถือหุ้นไอทีวีเผยเจ้าตัวขอขยายเวลาส่งกลับภายในวันที่23กรกฎาคมนี้ฟากซ์ส.ใหม่เร่งแจงทรัพย์สินเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายวัฒนชัยส้มมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวภายหลังการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.
เมื่อวันที่20มีนาคม2566โดยมีรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยว่านายพิธาได้ขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเวลา30วันขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องเปรียบเทียบกับกรณีการยื่นเข้ารับตำแหน่งทุกรายการว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือมีความถูกต้องคาดเคลื่อนหรือไม่หากพบความผิดปกติหรือคาดเคลื่อนก็ต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันทรัพย์สินบางรายการหรือทั้งหมดส่วนกรณีหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนั้นปปช.มีเอกสารที่นายพิธาได้ยื่นประกอบเพิ่มเติมหากสื่อมวลชนหรือประชาชนต้องการตรวจสอบสามารถทำหนังสือยื่นความประสงค์เข้ามาได้ผู้สื่อข่าวถามว่านายพิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกนั้นเป็นแค่เพียงบางรายการหรือทั้งหมดนายวัฒนชัยกล่าวว่าเท่าที่เห็นเป็นคำสั่งศาลที่ระบุว่าเป็นเอกสารในฐานะผู้จัดการมรดกอย่างไรก็ตามปปช.ได้ขอเอกสารเกี่ยวกับนายพิธาที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเพราะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากนายพิธายื่นเพียงคำสั่งศาลเท่านั้นรวมถึงรายการทรัพย์สินที่นายพิธายื่นต่อศาลไว้ด้วยซึ่งนายพิธาได้ขอขยายเวลายื่น30วันจะครบกำหนดในวันที่23กรกฎาคมนี้หากได้รับเอกสารดังกล่าวจะตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อถามถึงการขายที่ดินอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีการสลักหลังว่าได้ทำการขายแต่ไม่ได้ระบุวงเงินซื้อขายนายวัฒนชัยกล่าวว่าทางปปช.ขอเวลาตรวจสอบว่ากรณีที่ยื่นมาเป็นรายการทรัพย์สินส่วนตัวหรือมีความคลาดเคลื่อนผิดปกติหรือไม่นายวัฒนชัยกล่าวว่าส.ส.ชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ารับการปฏิญาณตนไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2566จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายกำหนดภายใน60วันโดยครบกำหนดวันที่2กันยายนแต่ขอขยายระยะเวลาได้ทั้งนี้อยากให้ส.ส.ได้ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันเพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ยื่นมานั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรขอให้เป็นหน้าที่โดยเคร่งครัดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอบปช.